จากว่าช่วงเวลานั้นเราใกล้เก็บร้านเราก็ไม่ได้สังเกตอะนะคะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าร้านค้าได้เยอะมากก็เลยนำใบเนี้ยมาตั้งไว้หน้าร้านเพื่อที่จะบอกต่อธนาคารพบจะไหนตู้ ATM นี้มันเป็นไปได้หรือจะให้ธนาคารมาต้องตรวจสอบคนและคนที่มาใช้ยังไงทีมข่าวนิวทีวีตรวจสอบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดตรังพบว่าในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนตกเป็นเหยื่อแบงค์ปลอมถึง12รายมีทั้งธนบัตรฉบับละ500และ1,000โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าทั่วไปแต่บางรายกลับได้ธนบัตรปลอมจากธนาคารหรือตู้ ATM ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบแบงค์ปลอมด้วยวิธีการง่ายๆคือการสัมผัสเนื้อกระดาษการยกส่องกับแสงเพราะแถบสีโลหะจะสลับสีได้และการสังเกตลายน้ำพระบรมสาทิสลักษณ์ด้านพลตำรวจตรีจีรวัฒน์อุดมสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังระบุว่าธนบัตรปลอมที่พบมากจะเป็นฉบับละ 1,000 มีหมายเลขขึ้นต้นคือ 9A ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่พอทราบแหล่งผลิตแล้วและอยู่ระหว่างการสืบสวนจับกลุ่มก็คือเอาแบงค์จริงๆแบงค์ที่ไม่ปลอมมาศึกษาดูครับมันจะเป็นลักษณะของเรื่องกระดาษก็ดีลายเส้นก็ดีนะครับมันจะแตกต่างกันดังนั้นเวลาที่เรารับแบงค์มาเนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาส่วนการมาตรการในการป้องกันขณะนี้เราก็ได้ส่งสายสืบนะครับเข้าไปทำการสืบสวนเพื่อรู้แหล่งต้นตอของการนำแบงค์ปลอมมาใช้ในพื้นที่เรานะครับแล้วถ้าพบหรือว่าเจอแหล่งแล้วเราจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดสำหรับผู้กระทำผิดฐานปลอมแปลงเงินตรามีโทษระหว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่10ถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 40,000 บาทส่วนผู้นำไปใช้ก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 30,000 บาทแต่หากได้มาโดยไม่รู้หรือรู้ในภายหลังแต่ยังนำออกมาใช้มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ